รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ้มนะคะกับรายการมาจิเดะเจแปนเอ็กซ์ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอุ้มพาเพื่อนๆไปฝั่งมิยาจิมะมาตอนนี้นั่งเรือข้ามกลับมาที่ฝั่งใหญ่ก็คือฝั่งเกาะฮิโรชิมานั่นเองวันนี้นะคะอุ้มจะพาเพื่อนๆนะเที่ยวในส่วนของตัวเมืองของฮิโรชิมากันบ้างแต่ว่าอุ้มจะพาไปไหนยังไงนั้นนี่ตอนนี้ถึงท่าเรือแล้วเดี๋ยวลงจากท่าแล้วก็ไปที่สถานีมิยาจิมะฟูจิกันก่อนนะคะก็เดินมาตรงๆเลยถึงที่หน้าสถานีรถไฟเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสายไหนเนี่ยที่จะไปถึงที่ฮิโรชิมาปะง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะเราอยู่ที่สถานีนี่มิยาจิมะกุจิเห็นไหมสีแดงๆเราจะไปลงที่สถานีฮิโรชิมา410เยนแต่เพื่อนๆไม่ต้องจ่ายนะเพราะว่าเรามีบัตรเซตาอุจิพาสใช้ได้เลยตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สถานีฮิโรชิมาสเตชันนะแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากสถานีเลยตอนนี้นะให้เพื่อนๆเลือกทางออกที่ North Exit Shinkansen Gate เห็นปะตรงนั้นแล้วเขาจะเขียนว่า Sightseeing Bus นะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสต่อกันเลยโดยใช้บัตรใบนี้มาถึงที่ฮิโรชิมาเนี่ยนะคะจุดแรกที่อุ้มจะพาเพื่อนๆไปเลยก็คือแหล่งช้อปปิ้งของเมืองซึ่งมันก็จะใช้รถบัสที่เป็นลูปบัสอันนี้แหละเนี่ยเห็นไหมสีแดงๆอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้บัตรนี้ขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสนะคะไปลงที่นี่เลยสถานีเบอร์5คือคามิยะโจลงรถเมย์มานะคะที่สถานีที่ชื่อว่าคามิยะโจเพื่อนๆก็จะมาเจอกับตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นห้างโซโก้ฝั่งตรงข้ามกับห้างโซโก้นะมันก็จะเป็นถนนที่สามารถเดินเข้าไปช้อปปิ้งได้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปมันก็จะมีร้านค้าเยอะเดี๋ยวเราพาเดินไปเรื่อยๆไปเข้าไปด้านในกันเดินมาชี้ให้เพื่อนๆเห็นกันชัดๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเดินมาแล้วเนี่ยเห็นเป็นเหมือนโดมช้อปปิ้งนะแสดงว่าตรงเนี้ยใช่แล้วเดินมาทางซ้ายเลยป่ะเดินมาตรงนี
าเดินที่นี่นะคะอุ้มว่าใช้เวลาสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยสบายๆเลยจริงๆแล้วอุ้มก็ไม่ได้เจาะจงร้านอะไรเป็นพิเศษนะแต่ว่าที่มองๆแล้วเดินมาเนี่ยก็จะมีเป็นพวกร้านซีเล็กช็อปร้านพวกขายของมือสองหรือว่าร้านรองเท้าเนี่ยนะโหอุ้มว่าน่าสนใจเราเดินมาเนี่ยก็ใกล้เวลาจะกินอาหารค่ำแล้วตรงแถวนี้ก็มีร้านอร่อยแล้วก็เป็นของซิกเนเจอร์ของเมืองด้วยเดี๋ยวอุ้มพาไปขาคนแรกของร้านโหนี่ซิกเนเจอร์ฮิโรชิม่านี่มันต้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวกินหน้าเตาเลยไปมาถึงที่เมืองนี้นะคะเขาก็มีโอโคโนมิยากิสไตล์ของเขาเหมือนกันที่เป็นสไตล์ของฮิโรชิม่าเดี๋ยวอุ้มจะสั่งให้เพื่อนๆดูแต่ว่าโหพอมาถึงแล้วเนี่ยจะสั่งแค่โอโคโนมิยากิอย่างเดียวได้ไงใช่ไหมเดี๋ยวอุ้มจะสั่งเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆสัก3อย่างก็แล้วกันนะเดี๋ยวให้เขาแนะนำให้เลยโอ้ยจานนี้พี่ขอเลยอ่ะโอ้ยหอยนางรมทอดโอ้ยน่ากินมากはいお待たせしましたかき焼きですございますเอามาแล้วอย่างแรกเลยคากิยากิโอ้ยให้เพื่อนๆดูเลยโอ้ยหอยนางรมตัวเป่งๆเลยอ่ะโอ้ยนี่หอยนางรมเฮ้ยมันได้ความหวานของหอยมันได้ความเปรี้ยวของน้ำซอสแล้วก็เขาใส่โรยพริกมาหน่อยๆนี่แบบมันได้ความเผ็ดขึ้นมาอืมดีโอ้ยชิต่อไปอย่างที่สองเอามาผัดอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้ยังไม่เคยลองเลยนะพูดเลยお待たせしましたウミホウレンソウですウミホウレンソウ yes อุ้ยน่ากินมากคือปกติอะไข่หอยเม่นอะจะมากินไม่เป็นแบบกินดิบก็เอามาทำเป็นเหมือนซูชิต่างๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้นะเขาเอามาผัดเหมือนกับผัดผักอะอุ้ยดูน่ากินมากเลยเพื่อนๆดูดิอุ้ยกินแล้วนะอร่อยแบบงงเลยอ่ะดีขอต่อเลยโอ้โหมาเป็นภูเขาเลยใครที่ยังไม่เคยเห็นนะโอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชิม่านี่เพื่อนๆดูซะมีทั้งปลาหมึกกรอบมีทั้งหมูมีทั้งไข่มีทั้งเส้นมีทั้งแป้งมีทั้งกินหมดนี่นะไปวิ่งรอบฮิโรชิม่าด่วนสุดยอดหนาไหมน่ากินไหมร้อนเลยเป็นอะไรที่มีของทุกอย่างเยอะเต็มปากไปหมดเลยแต่เข้ากันมีทั้งผักมีทั้งหมูมีทั้งเส้นมีทั้งไข่มีทั้งปลาหมึกยอดพ่อครัวเดี๋ยวขอจับมือหน่อยอาริกาโตะโกซายมาสตาร์ขอบคุณมากโอชิโอชิอร่อยจริงเยี่ยม
ก็น่ารักดีร้านนี้เดี๋ยวอุ้มขอตัวซัดทั้ง3อย่างก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมนะโอ้โหห้องเพื่อนๆเข้ามาเร็วนี่นะคือที่โรงแรมแกรนเวียเนี่ยนะคะเขาก็เป็นโรงแรมในเครือของ JR ซึ่งก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟของ JR เลยซึ่งมันสะดวกสบายมากๆอุ้มก็เลยเลือกที่นี่เขาเห็นว่าทีมงานมาพักแล้วก็อยู่กัน4คนพอดีเขาก็เลยอยากจะแนะนำห้องที่เป็นห้องแบบอยู่กันได้4คนเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นห้องที่เขารีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยดีนะนี่เห็นปะมีเตียง4เตียงมีห้องนั่งเล่นตรงนี้มีทีวีจอใหญ่มีอ่างล้างหน้า2อันมีห้องน้ำโอ้โหสะดวกสบายเลยอ่ะเดี๋ยวอุ้มขอพักผ่อนก่อนนะคะคืนนี้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้พาไปเที่ยวต่อวันพรุ่งนี้เจอกันนะโอ้ยเปิดเพลงสิ